สองคนที่หนึ่งมีประจุบวก5คูณ10กำลัง11คูณล็อกทรงกลมที่2มีประจุลบ3คูณ10กำลังลบ11คูณล็อกถ้ามีการใช้ลวดโลหะตัวนำเชื่อมต่อระหว่างทรงกลมทั้ง2ประจุจะมีการถ่ายเทได้ประจุใหม่ของทรงกลมทั้ง2มีค่าเท่าไหร่เราต้องการหาค่า Q1 พลังกับ Q2 พลังนะครับเราได้สมการว่า Q1 พลังมีค่าเท่ากับรัศมีของมันหารด้วยรัศมีรวมคูณด้วย Q1 บวก Q2 ประจุก่อนที่มีการถ่ายเท Q2 พลังมีค่าเท่ากับรัศมีของมันหารด้วยรัศมีรวมคูณด้วยประจุรวมของเพราะโลกของประจุก่อนที่มีการถ่ายเทนะครับเราสามารถจะมาหาค่า Q1 พลังกับ Q2 พลังได้ Q1 พลังจะมีค่าเท่ากับรัศมี6เมตรหารด้วย6บวก4ก็กลายเป็น10เมตรนะครับ6เมตรต่อจาก10เมตรหายไปเหลือ6เมตรหายไปคูณด้วย Q รวม Q รวมก็คือ5คูณ10กำลังลบ11ลบกับ3คูณ10ลบ11ก็เหลือ2คูณ10กำลังลบ11คูลองหรือ 0.6 คูณ2คูณ10กำลังลบ11คูลอง 1.2 คูณ10กำลังลบ11คูลองนั่นเองนะครับประจุ Q1 กลางเท่ากับ 1.2 คูณ10ลบ11คูลองเรามาหา Q2 พลังจะมีค่าเท่ากับรัศมีของมันก็คือ4หารรัศมีรวมก็คือ10คูณกับประจุรวมก่อนที่มีการถ่ายโอนประจุกันก็คือ5ลบ3ก็เป็น2คูณ10กำลังลบ11คูลอมก็กลายเป็น 0.4 คูณ2คูณ10กำลังลบ11คูลอมก็คือ0.8คูณ10กำลังลบ11คูลอมQ2 พลังจะมีค่าเป็น 0.8 คูณ10ลบ11 Q1 พลังมีค่าเป็น 1.2 คูณ10ลบ11รวมกันก็จะได้เป็น2คูณ10ลบ11นั่นเองนะครับเราอาจจะมีการตรวจคำตอบได้นะครับโดยที่เราบอกว่าสายไฟฟ้าวงทรงกลมตัวนำทั้ง2จะมีค่าเท่ากันนะครับหลังจากมีการถ่ายโอนแล้ว Q1 พลังหารด้วย R1 จะมีค่าเท่ากับ K Q2 พลังหารด้วย R2 K คูณ Q1 1.2 คูณ10กำลังลบ11คูณลองหารรัศมีของมันก็คือ6เมตรมีค่าเท่ากับ K คูณด้วย Q2 พลัง 0.8 คูณ10กำลังลบ11คูลอมหารด้วยรัศมีของมันก็คือ4เมตรนะครับเราจะเห็นว่า K มันตัด K ได้6หารด้วย 1.2 คูณหาร6นะครับจะมีค่าเท่ากับ 0.8 หาร4คูณ10ลบ11จะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือเท่ากับทางขวามือเป็นการพิสูจน์ว่าหลังจากมีการถ่ายโอนแล้วสายไฟฟ้าทั้ง2ด้านจะมีค่าเท่ากันครับเพราะถ้าเราดูตรงนี้เราอาจจะไปดูเพิ่มเติมจากบวก5คูณ10กำลังลบ11กลายเป็น 1.2 คูณ10ลบ11นะครับมันจะมีการถ่ายโอนจากทางซ้ายไปทางขวานะครับ